สวัสดีค่ะวันนี้เปียนุชออนทัวร์นะคะพาเพื่อนๆไปที่โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณพระตำหนักทิพพิมานนะคะของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ค่ะอยู่ที่ปากช่องนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะนำน้องหมามารักษาค่ะมาได้เลยนะคะท่านเปิดทุกวันค่ะรับรักษาน้องหมาด้วยค่ะอยู่ที่ปากช่องนะคะและส่วนรอบๆ บริเวณก็จะมีร้านคาเฟ่ให้เราได้นั่งชิลๆค่ะมีสระน้ำกว้างขวางค่ะและภายในบริเวณร้านคาเฟ่ก็จะมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกาแฟอร่อยๆนะคะนั่งชิลไปด้วยมองไปค่ะก็จะเห็นหงส์ขาวหงส์ดำสองคู่นะคะลอยไปตามน้ำค่ะฟินไหมคะเพื่อนและมองเข้าไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นเสือดาวค่ะซึ่งฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านรักเสือมากเลยค่ะทุกมุมทุกที่นะคะจะเห็นแต่เสือดาวเต็มไปหมดเลยค่ะและทุกมุมท่านพระองค์ก็อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้เลยนะคะมีนิทรรศการของท่านให้ชมอีกถึง4ชั้นค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะโรงพยาบาลสัตว์จุฬาภรณ์ค่ะท่านให้เราถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากพาน้องหมามารักษาค่ะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะรอบๆ บริเวณสวยงามด้วยดอกไม้ค่ะประดับประดาไปด้วยดอกไม้ค่ะปนุษย์เพลินเลยค่ะไปนะคะไปด้วยกันค่ะ